แห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราและนะสาธุเด้อฟ้าขอให้ชีวิตกลับมาดีจันเล่นจัน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 เล่นจันเล่นจันก็มีแห่งใจย้อนคนข้างข้างเวลาขอบคุณแห่งใจที่มีให้กันเสมอมาต้องมีสักวันที่เป็นของเราสุขอาการดีอยู่เลยนะครับไม่มีอาการคุ้มข้างแล้วปะซูขอคุณยิ่งคุณไส้คุณหนึ่งค่ะมองหัวเป็นไผ่พอจะปะซูเห็นแล้วปะซูก็ว่ายว่ายเลยค่ะยาเขาเป็นไข่ครับไม่รู้คือก้านขับบกคุณหนาเลยสงสัยจะอยากเพิ่งไข่ค่ะเนี่ยถ้าสุขกลัวเขาขนาดนั้นสายโยสายโยหัวตรงนี้ตรงนี้เด้อปะซูร่างสายได้ปะซูปะซูขอผู้ใดสองคนนั้นเป็นไผ่ปะซุกสุกพ่อไผ่ปะซุกจำได้บ่ว่าเขาเป็นไผ่ปะซุกปะซุกปะซุกรับแล้วล่ะสายอยากหูยเหลียหินว่าปะซุกพ่อไผ่เป็นยังขึ้นยานปันนี่ขอโทษนะคะนี่พวกคุณทำอะไรกันเหรอคะครับเปล่าๆครับไม่มีอะไรครับแล้วนี่พวกคุณมาเยี่ยมใครเหรอคะคือผมมาเยี่ยมญาตินะครับเดี๋ยวจะกลับนะครับค่ะฉันรู้สึกว่าฉันคุ้นหน้านางบ้านนี่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าเคยเจอมันที่ไหนผมก็มีความรู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนกันนะแต่คุณพิชยาบอกว่าผมน่าจะเคยเจอเขาที่วัดพระธาตุขามแก่นเพราะสุขเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณ 10-20 ปีมาแล้วผมเป็นคนที่กระต๊อบก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่าสุขเป็นคนบ้าจรจัดอยู่ที่นั่นจริงๆครับพิษอะพิษไปช่วยคนบ้าที่ไหนมาก็ไม่รู้อุทัยไปจ้างนักสืบให้ตามหาญาติที่บ้านนี่ด่วนเลยจะได้ส่งตัวเป็นคืนญาติพิษจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมันอีกและอีนางสาจะได้ไม่มีข้ออ้างมาเจอพิษอีกแล้วคุณเดือนจะเดินทางกลับกรุงเทพเลยหรือเปล่าครับยังฉันมีเรื่องต้องคุยกับแม่บัวลาแล้วก็อีนางทองใบป๋าไปหินใจเย็นๆมึงน้ำสาไม่เห็นยังมึงบอกบูหูเรื่องมันวะบ้านหลังเนี่ยไม่มีผู้ใดต้อนรับมึงหรอกไม่มีผู้ใดอยากให้มึงอยู่กับสาหรอกนะผมไม่ยุ่งไม่ได้หรอกครับผมมาทำงานผมจะมาจ้างหมอลำซิ่งแม่บัวลาไปร้องเพลงหมอลำโน้มน้าวให้ชาวบ้านเขาลงโครงการปลูกข้าวเป็นสีกับผมมีภัยแถวนี้ซอยแน่เอาซะคุณพีทฝากเขาไปในบ้านแล้วคุณเดินเต็มมาหาแม่บัวล่าตอนนี้อยู่ในบ้านจ้าครับครับไปไหมเดี๋ยวจะมีเรื่องกันก่อนแล้วคุณเดือนฟังเสียงนี้นะอุทัยคุณแม่ครับคุณแม่ทำอะไรที่นี่ครับก็พีทบอกแม่เองไม่ใช่เหรอว่าพีทจะจ้างวงหมอลำแม่บัวล่าเนี่ยไปร้องเพลงโน้มน้าวให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวจริงๆในฐานะที่แม่เป็นเจ้าของบริษัทรวงข้าวแม่ก็อยากจะมาดูซะหน่อยว่าวงหมอลำเนี่ยมันมีความสามารถมากแค่ไหนหรือว่าได้แต่ใช้แต่ลูกสาวให้มาจับผู้ชายเพื่อได้งานลูกฉันไม่เคยอ่อยใครนะไม่แต่อ่อยเหร
แล้วที่ไปกอดกับผู้ชายกลางโรงพยาบาลนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะคุณแม่ตามผมไปที่โรงพยาบาลเหรอครับพินถ้าแม่ไม่ตามไปแม่จะรู้เหรอว่าอีสานี่มันแรดขนาดไหนสาสาก็เหตุโตแบบนี้แค่แต่เพิ่นน้ำมาดาหอดบ้านว่าไหนดาจะสาผู้เดียวเด้ดาแม่ก็แม่บัวลาพอว่าบ่สั่งบ่สอนลูกสาวแม่สาขอโทษจ้ะสาขอโทษจ้ะแม่ก็ต้องขอโทษเด้อลูกสาบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเลยก็นี่ไงสั่งสอนลูกหลานแบบนี้ไงมันถึงได้คันยิบมาหาลูกชายซะเนี่ยสานี่นะคันยิบคนเดียวถ้าคุณผิดไม่คันด้วยแล้วไม่จะไปกอดจูบกันได้ยังไงคุณคุณอย่าพูดเอาดีเข้าตัวช่วยให้คนอื่นสิถ้าคุณเก่งจริงอะทำไมคุณไม่เอาลูกคุณให้อยู่ล่ะอีแม่คุณแม่คุณแม่ครับยืนครับยืนยืนยืนคุณอย่ามาหยาบคายในบ้านฉันนะที่นี่มันบ้านฉันครั้งก่อนที่โรงพยาบาลน่ะฉันยอมคุณไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉันเห็นแก่คุณพีที่ช่วยชีวิตสาแต่ครั้งนี้ฉันไม่ยอมเพราะที่นี่มันคือบ้านฉันถ้าไม่ยอมแล้วแกจะทำอะไรได้ฮะมันลองกันดูสักตั้งไหมล่ะฉันทางพวกแกได้ทางวงเนี่ยแหละคุณแม่พอได้แล้วครับคุณแม่กำลังทำให้ผมเสียงานครับเสียใครมันเสียนะสิเพชรแม่ไม่มีวันจ้างวงหมอลำแรกๆนี้มาทำงานให้แม่ฉันก็ไม่อยากจะทำงานกับคนประสาทอย่างคุณหรอกคุณอย่ามาสำคัญตัวเองผิดนักเลยขอโทษแค่บริษัทรวงข้าวคณะฉันน่ะไปแสดงมาบริษัทใหญ่ๆยิ่งกว่าคุณน่ะเยอะแยะไม่เห็นจะง้อเลยไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณพิษพาคุณแม่ของคุณออกไปจากบ้านแม่เดี๋ยวนี้เลยไปครับคุณแม่ไปครับไปไม่ได้ยินมันหรอฮะมันว่าแม่ว่าประสาทอีพวกฉันต่ำไม่ได้ยินมันหรอไงฮะไปแม่เดี๋ยวนี้นะไอ้ใช่วงหมอลำอย่างพวกแกใช้ร่างกายไม่ต่างกับโซเวนีหรอกวันแม่เดี๋ยวนี้อย่ามาจ้องหองใส่ฉันเยี่ยมฮะไปเอาหน้ามาจ้าแม่ไป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 แม่ไปอยู่นี่นะกลับเถอะครับอย่าทำอย่างนี้เลยคุณแม่ครับกลับเถอะนะครับคุณแม่ไม่อายเขาหรอครับใครต้องอายแน่เพชรฮะอีสาสิต้องอายเชื่อคันยิ่งจะมาจับผู้ชายรวยอ่ะแหมที่แท้ก็เปิดวงหมอลำบังหน้าจะเอาลูกสาวมาจับผู้ชายรวยเลยสิอย่างนี้แล้วก็ดิ้นเหมือนหมาขี้เลือดโดนน้ำใช่นะแม่รีบออกไปพี่แม่บุญละถ้าไม่รีบออกไปเดี๋ยวฉันจะน้ำร้อนมาสาดไปไปแม่อยู่นี่นะคุณแม่ครับคุณแม่พอได้แล้วครับถ้าคุณแม่ไม่หยุดอาวาสเนี่ยผมจะไม่ทำงานต่อแล้วนะครับเฮ็ดผมจะกลับอเมริกาแล้วคุณแม่จะไม่เจอหน้าผมอีกผมไม่ได้ขู่นะครับผมกำลังพยายามฟื้นบริษัทของเราอยู่ผมกับน้าอุทัยทำงานหนักมากนะครับแล้วคุณแม่มาก่อกวนแบบนี้ผมจะทำงานยังไงต่อครับนี่แม่นะพี่ด่าแม่เหรอก็เพราะเป็นแม่ครับผมไม่อยากเห็นคุณแม่อยู่ในสภาพแบบนี้คุณแม่ลองมาเป็นผมไหมครับแล้วลองมองดูตัวเองคุณแม่ว่าผมรู้สึกยังไงครับที่ต้องเห็นคุณแม่เราว่าไร้เหตุผลแบบนี้แล้วคุณแม่อย่าบอกนะครับว่าสิ่งที่ทำไปเพราะรักผมเพราะสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยมันทำให้ผมเสียความรู้สึกกับคุณแม่มากครับคุณเดือดกลับเถอะครับเชื่อผมนะคุณจะกลับคุณแม่ครับกลับแม่แม่ไปกันอยู่นี่นะคุณแม่คุณแม่ให้ลูกผิดหวังไปกับตัวคุณมากกว่านี้เลยไปกลับแม่ไปเลยแม่ไม่ต้องเป็นบาดิฉันพี่ไม่เข้าข้างฉันเลยอ่ะคุณเดือนอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะครับคุณพิชยาอาจจะจริงจังกับโครงการข้าวอินซีนก็เลยเผลอพูดเสียงดังไปหน่อยไม่ลุงไม่ได้เผลอลุงตั้งใจตำหนิฉันลุง
ไม่รักฉันแล้วอุทัยเป็นไปไม่ได้ครับคุณเดือนคุณเดือนก็รู้ว่าคุณพิชยะเนี่ยรักคุณเดือนมากขนาดไหนเชื่อผมนะครับคุณเดือนกลับกรุงเทพไปก่อนให้เวลาคุณพิชยะได้ทำงานอย่าเพิ่งไปกดดันลูกเลยแต่ฉันกลัวฉันกลัวว่าพีชจะคว้าอีสามาทำเมียคุณเดือนหมายถึงว่าคุณพิชยะจะรักกับหนูสาได้อย่างนั้นเหรอครับในฐานะก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันจริงอยู่ถึงแม้ตอนนี้เขาทั้งคู่จะรักกันมากแต่ผมเชื่อว่าคุณพิชยะกับหนูสาเนี่ยจะต้องรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้น้ำเชี่ยวยอเรือไปขวางเลยนะครับผมอยู่ทางเนี้ยผมจะดูแลคุณพิชยาเองฉันไว้ใจนายได้แน่นะอุทัยถึงแม้ว่าผมจะทำงานไม่ถูกใจคุณเดือนก็ตามแต่สิ่งที่ผมทำไปเนี่ยผมไม่เคยคิดร้ายกับคุณเดือนแล้วก็ลูกเลยนะครับ